ครับก็มาทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับที่เราอยู่ในส่วนของโครงการออมสินโยภารกิจครับอันแรกก็คือเรื่องของการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปผงเคลนะครับเป็นผงสำหรับโรยข้าวครับอันนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำง่ายนะครับแล้วก็ใช้เคลนะครับผักเคลเนี่ยที่มีในชุมชนอยู่แล้วนะครับเอามาแปรรูปแล้วเพิ่มมูลค่าให้นะครับก็มีนักศึกษานะครับจากส่วนของคณะเทคโนโลยีทางเกษตรครับมาช่วยกันถ่ายทอดนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงครับตอนช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอบรมบัญชีกลุ่มครับผมเนื่องจากว่ากลุ่มที่บ้านมงคำนะครับก็มีกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับก็มีอยู่หลากหลายนะครับทั้งเรื่องของการเกษตรด้วยแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นในทางกลุ่มก็จะใช้องค์ความรู้ด้านการทำบัญชีครับเข้ามาช่วยนะครับก็จะเป็นภาควิชาการบัญชีจากราชภัฏเชียงใหม่นะครับคณะวิทยาการจัดการครับผมปีหนึ่งมันต้องจะเปลี่ยนสีเนาะแม่เดี๋ยวนี้มาสอนคนว่าคนมาสอนเราเนี่ยดีนะครับดีนะครับเดี๋ยวถ้าดีจะผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ต้นทุนไม่เท่ากันนะคะคิดคำนวณต้นทุนแต่ละส่วนไม่เท่ากันอัตรากำไรที่เราต้องการหรือเราคาดหวังก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยตัวใดซื้อนั่นตัวใดเนาะเป็นรายจ่ายลงเป็นขาจ่ายแล้วก็หมดลืมตอกโคแม่โคมาเลยค่ะหอมมากเลยอ่ะผมผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศเชื้อมนตรีครับก็เป็นทีมงานของกลุ่มที่พาเด็กๆมาทำโครงการออมสินยุวพันธกิจครับจีบเหรออันนี้โอ้โหนี่เหนื่อยโอ้โหจุ่มเนี่ยจุ่มเดี๋ยวไปยืมเต่าพ่อหลวงกันพ่อหลวงมีเต่าสองพันคือสองพันอธิบายสูตรเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตได้นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกแบบนี่ไม่ต้องละเอียดให้มันกรุบกรอบกรุบกรอบใช่ไหมแค่ไม่ใช่ไหมคุณครูวะเออคุณครูมาแล้วคุณขาวคั่วคุกเขานี่โดยวิธีการโรยโดยวิธีการโรยเดี๋ยวมันเย็นแล้วมันจะกรอบนะคะครับนี่ไม่เคาะกันทั้งสามทีก่อนเหมือนแบบโรงพยาบาลก็จะมาเก็บเหวี่ยงแล้วก็เสื้อเจ้าเยอะขอดใส่อันนี้มันที่ซีฟเราตัดตัวยางตัวยางดูน่าเกลียดกันได้ครับดูน่าเกลียดตัวยางอ๋อ